ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มารวมตัวกันณอุโบสถศาลาแห่งนี้เพื่อที่จะได้ทำกิจสำคัญคือการบำเพ็ญบุญกุศลเป็นทักษิณานุปทานกิจอุทิศผลแก่คุณโยมรัตติยาคงรุ่งภากรหรือเจ๊ปุ๋ยอันเป็นที่รักของครอบครัววัดพุทธปัญญาเราใช้คำว่าครอบครัววัดพุทธปัญญาเพราะว่าอยู่กันแบบร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแบบคนในครอบครัวโยมเด่นศักดิ์และโยมรัตติยาหรือเจปุ๋ยได้มาวัดพุทธปัญญาตั้งแต่ปีจำเป็นฝรั่งได้ของไทยจำไม่ได้2010เพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่อาตมาเดินทางไปอลาสก้าปี2010ทั้งสองคนยังหนุ่มสาวแข็งแรงและก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญทั้งโยมเด่นศักดิ์โยมรัตติยาก็เริ่มต้นด้วยการมาทำบุญเช้าสวดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมบ่ายโยมเด่นศักดิ์ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งเช้าและบ่ายอาตมากลับมาจากอลาสก้าทั้งสองท่านก็ยังคงอยู่วันที่อาตมาไปอลาสก้าจำได้ถึงคำอวยพรที่เจ๊ปุ้ยให้ด้วยความไพเราะว่าขอให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์คุ้มครองก็ถือว่าเป็นพลังที่สำคัญนอกจากนี้ถ้าเราพูดถึงการทุ่มเทเราจะพูดเป็นการส่วนตัวว่าเจ๊ปุ้ยนั้นมีบุญเหลือล้นมีบุญมหาศาลเพราะว่าตั้งใจทำบุญเหลือเกินนะอาตมาภาพได้ฟังดูแล้วก็บางทีก็ห้ามบ้างเหมือนกันเช่นเวลามาวัดทุกวันอังคารกับโยมนกไม่มีใครจนต้องถวายสังฆทานว่าพวกเราทั้งสองเพราะว่าไม่ได้ว่าพวกเราทั้งหลายว่าสองคนระยะโควิดที่ผ่านมาก็มีเจ้ทั้งสองที่เกาะติดพื้นที่แล้วก็ไม่ทิ้งจากวันอังคารวันเดียวกลายเป็นวันศุกร์ด้วยวันเสาร์ด้วยหรือวันใดก็ได้ที่ทราบว่าไม่มีใครสะดวกจะมาสองท่านนี้ก็เรียกว่าไม่กลัวโควิดก็ได้มาวัดอย่างสม่ำเสมอในช่วงนั้นแล้วก็แต่ละครั้งที่มาวัดก็จะต้องทำกับข้าวต้อง 2-3 อย่างขึ้นไปแล้วก็ได้บอกว่าตื่นตีสามวันอังคารจะตื่นตีสามทำเรื่อยไปยัน10:30ก็เลยเคยบอกมั่งว่าเอาสักอย่างได้ไหมอย่างเดียวก็พอแต่ว่าจะต้องทำมาเต็มหัวใจบ้างนั่นคือหัวใจของคนที่มีความเสียสละแล้วก็ทำบุญแท้จริงต่อพระศาสนาในความทรงจำของพวกเราอีกอันหนึ่งก็คือเจ๊เป็นคนที่มีพลังเรียกว่ามีอายุวรรณะสุขภละในพร้อมเหมือนคำพระว่าคือไม่รู้แม้อายุจะ80แต่ก็เรียกว่าที่เราคุยว่าสวคือสวยสมวัยก็คือไม่รู้สึกว่าร่วงโรยหรือว่าอ่อนเพลียแต่ประการใดยังแข็งแรงยืนตัวตรงอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่มีพลังดีอาตมาก็คิดว่าอย่างน้อย100 ปีหรือเข้าเขต100 ปีหรือ90ขึ้นเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นก็
ด้วยการได้ยืนตัวตรงดิ่งแล้วก็ดูแลสุขภาพดีไม่เคยทราบว่าป่วยเลยแม้แต่น้อยไม่เคยมีวี่แววว่าอายมรัตยานี่ป่วยนะเขาคือไม่ป่วยคนอื่นก็ป่วยนู่นคนนี้เจ๊ไม่ป่วยก็เลยคิดว่าโน่แหละค่อยคุยกันที90ขึ้นอาจจะรู้สึกว่าจะอ่อนจะเปลี่ยนเพราะว่าโครงร่างอะไรดีมากเข้มแข็งการรับประทานต่างๆก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพฉะนั้นก็เราก็เลยเห็นว่าต้องมีอายุยืนมีวันนะผ่องใสมีความสุขแล้วก็มีพละกำลังบุคลิกก็คือเป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อวัดต่อเนื่องเรียกว่าทำบุญเป็นนิดเพราะฉะนั้นที่ขอรวันนิดนิดจะกรรมก็คือทำกรรมเป็นนิดก็ได้แก่กรรมดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าว่าevaluate หรือประเมินว่าเจ๊จากโลกนี้ไปแล้วไปไหนต้องไปสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะว่าเจ๊ได้บำทำบุญไว้มากสะสมบุญเอาไว้มากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าผู้มีบุญได้ทำแล้วย่อมบันเทิงทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเจ๊เป็นคนบันเทิงร้องเพลงเพราะมีโอกาสทำบุญเสร็จแล้วบ่ายๆก็จะร้องเพลงกันเพลงเก่าๆร้องได้ทุกเพลงแล้วก็เพราะมากก่อนอาตมาได้เดจังคือมาชุดหนึ่งก็คิดถึงเจ๊ว่าจะต้องมอบให้จากคุณนพพรตอนนี้มีคนที่ LA ว่าเขาชอบดูก็เลยมอบให้ไปก่อนเพราะว่าเป็นคนได้ทราบว่าชอบดูละครอยู่เหมือนกันก็เลยคิดถึงเจ๊ก่อนในวันนั้นความสนิทสนมที่มีกับพระสงฆ์เหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยแต่งตั้งให้ตั้งมานะเป็นท่านเปาใครไม่รู้ให้โยมคนหนึ่งเข้ามาคือโยมแกเรียกแบบกันเองหน้าตาเฉยอ่ะท่านเปาท่านจันเจ้าวันนี้ท่านจันเจ้าไปประชุมทางฝั่งตะวันออกโยมคนหนึ่งมาหัวเราะตบเก้าอี้อยู่ตรงนั้นน่ะที่เรียกอย่างนั้นนั่นว่าความเป็นกันเองความรักความผูกพันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกันมาอย่างยาวนานนั่นก็ได้เรียกว่าเป็นมหาอุบาสิกาคนหนึ่งที่เป็นโดยการกระทำเป็นโดยการกระทำแล้วก็เป็นโดยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไปสู่สุคติเป็นแน่แท้นะอันนี้ก็ถือว่าเราแต่พวกเราก็ด้วยความรักด้วยความอาลัยพวกเราก็ทำบุญเต็มที่เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่บอกต่อๆกันมาก็มากันดังที่เห็นกันอยู่นี้นั่นก็คือสิ่งที่โยมได้กระทำกันและก็เป็นที่ระลึกความเมตตากรุณาของโยมที่มีต่อพี่ๆทั้งน้องเลยได้ว่ากลายเป็นเกือบจะเป็นพี่ใหญ่รู้สึกว่าเราจะรดน้ำสงกรานต์รู้สึกแกไม่เคยให้รดจะไม่รู้ไม่อยากแกอ่าใช่เรียกปีนี้กลับบ้านก่อนใช่ไหมก่อนสงกรานต์ใช่ไหมแต่ว่าในฐานะตั้งแต่70กว่าพวกเราก็เชิญเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเราก็เห็นใจเพราะว่าไม่อยากแก่กันอันนี้ก็พูดแบบคนในครอบครัวให้ได้ทราบกันเราก็หวังใจอย่างนั้นไม่แก่ก็ไม่แก่ไม่เป็นไรทีนี้ก็เมื่อกลับเมืองไทยก็รอกันแหละนะก็ถามว่าเหมือนจะมาแล้วยังไม่มาวัดอะไรได้ข่าวว่าพักผ่อนอยู่แต่ว่าพอเมื่อวานน้องชายมาก็ขอโทษนาทีแรกยังไงก็ไม่เชื่อก็ต้องดูรูปดูภาพดูอะไรก่อนจริงๆนะทุกคนนะเขาไม่เชื่อกันหมดจนกว่าจะได้เห็นภาพแล้วก็พอน้องชายเล่าว่าจริงๆป่วยมา5ปีแล้วนะป่วยมา5ปีแล้วก็ค่อยๆกำเริบแต่ช่วงมีนานี่ก็หนัก
ก็ไม่มีริ้วรอยเรียกว่าเป็นคนที่อดทนอย่างสูงในแง่คุณธรรมเหมือนเป็นคนเท่าคนธรรมแต่ไม่งองแงไม่แสดงอาการว่าป่วยหรือไม่ได้ข่าวยมนกก่อนยังไม่ทราบเลยค่ะมียมนกคือคนที่ใกล้ชิดที่สุดรับส่งไปแข็งแรงตลอดนี่ก็ถือว่าเป็นคนแข็งแรงตลอดจริงๆนะเพราะว่าเป็นคู่บุญกันไปไหนก็ไปกันทำบุญทำด้วยกันนั้นพวกเราการจากไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าอย่างนั้นก็ใจหายถึงต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแต่ว่าบางคนที่สุขภาพดีๆเราก็แอบหวังแอบหวังว่าอายุยืนก็ต้องแอบหวังก็ผิดธรรมะเหมือนกันนะเพราะว่าความตายไม่รู้ว่าใครจะมาเมื่อไหร่แน่ดังพุทธองค์ตรัสแหละว่าใครจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งนะคือว่าไปเร็วเหลือเกินตรงนี้ก็ต้องใช้พระธรรมมองเห็นความเป็นจริงว่าชีวิตมีแก่มีเจ็บมีตายพระพุทธเจ้าเลยตรัสธรรมะไว้หมวดหนึ่งบอกพวกเราทั้งหลายว่าตรัสธรรมะไว้หมวดหนึ่งเรียกว่าอภินาปัจเวกขณะให้เราพิจารณาบ่อยๆว่าชีวิตมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ชีวิตมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ชีวิตมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ชีวิตจะต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นการพลัดพรากไปได้ชีวิตมีกรรมเป็นของตนนะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ต้องวางหมดเมื่อวันที่เราเดินทางไปสู่ปรโลกมีสองอย่างจริงๆที่พาไปได้นั่นก็คือบุญกับบาปนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงเป๊ะมีพระดำรัสตรงเป๊ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในตถาคตโพธิสัตถะชีวิตของเราก็จะต้องสะสมบุญดังที่พระองค์ตรัสว่าการสะสมบุญนำความสุขมาให้ดังโยมรัตยาก็ถือว่าได้เกิดมาดีเพราะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสฟังธรรมมีอายุยืนได้บำเพ็ญบารมีมีสามีดีมีน้องดีมีพี่ดีมีครอบครัวที่ดีมีชุมชนที่ดีแล้วก็เป็นพุทธบริษัทที่ดีแล้วก็เป็นคนที่รักชาติเป็นพลเมืองชั้นเยี่ยมของประเทศชาตินั้นการเกิดมาชีวิตของเจ๊ปุ้ยได้ทำตนให้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเพราะฉะนั้นการจากโลกนี้ไปของเจ๊ก็คงจะไปแต่กายส่วนความดีงามคงประทับใจของพวกเราตลอดไปขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตเป็นสมาธิประมาณสัก2นาทีนอนนำพอมใบหน้ามาปรากฏแล้วก็อุทิศในใจบุญที่ได้กระทำวันนี้ที่ได้กระทำแล้วทุกประการขออุทิศให้กับโยมรัตยาคงรุ่งพากรหรือเจ๊ปุ้ยผู้แต่เป็นที่รักที่เคารพที่นับถือเป็นแม่เป็นน้าเป็นพี่ของชาวเราทั้งหลายขอให้เจ๊ปุ้ยได้รับทราบถึงความรักที่ชาววัดพุทธบยามีตลอดมาและตลอดไปจงได้รับทราบและก็รับส่วนบุญของพวกเราทั้งหลายเสวยสุขในทิพยสถานสวงสวรรค์ตามสมควรแก่บุญ
ทั้งของเจและของพวกเราตลอดไปเธอสาธุสาธุสาธุ